วัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะวันนี้อังคารที่26พฤษภาคมครับบ่ายนี้แล้วนะครับ คุณธีระครับทีมเหรียญทอง6สมัยรวดจากเมืองไทยที่ไปประกวดแข่งขันในงานมหกรรมแข่งจัดสวยระดับโลกที่เชลซีฟลาวเวอร์โชว์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจะเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยนะครับนี่ครับก็นอกเหนือจากความยิ่งใหญ่อลังการศิลปะประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของประเทศไทยครับที่ถูกจัดวางนำเสนอผ่านการจัดดอกกล้วยไม้กว่า 100,000 ดอกที่เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนไปแล้วนะครับนอกเหนือจากเหรียญทองสมัยที่6ของประเทศไทยแล้วในงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์นะครับคุณธีระครับก็ยังมีนักจัดสวนระดับโลกจากกว่า50ชาตินะครับครับที่มาร่วมประกวดแข่งขันประชันความสวยงามของดอกไม้และพันไม้นานาพันธุ์ในงานนี้เวทีนี้ถ้าเปรียบฟุตบอลเนี่ยจะเป็นสนามอะไรดีครับฟุตบอลโลกที่แบบคนทั่วโลกนักเตะทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะไปโชว์สักครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็ยังดีบอลโลกไปเลยบอลโลกถูกครับเป็นสนามบราซิลอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้นะฮะครับหวังว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งขอให้เข้ามีโอกาสเข้าไปแข่งก็ถือว่าเป็นบุญแล้วที่นี่เชลซีฟลาวเวอร์โชว์กรุงลอนดอนนี่เหมือนอย่างนั้นเลยครับครับสำหรับนักจัดสวนทั่วโลกนะครับดังนั้นอย่าว่าแต่เราได้เหรียญทองครับแค่มีโอกาสเข้าไปร่วมโชว์ในงานนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับเป็นการการันตีถึงฝีมือคุณภาพของการแต่งสวนระดับโลกของไทยเลยนะครับครับแต่นี่เราได้มาเหรียญทอง6สมัยรวดไม่ธรรมดาครับนี่เหมือนหิมะตกเมืองไทยเหมือนกันนะครับ ดูฮะนี่แต่ละชาติเอาไม้แปลกๆมานี่นี่ดูประเทศไทยมาดูต่างชาติบ้างนะฮะอันนี้พวกไม้แปลกพวกไม้กินแมลงถ้าสมัยก่อนหนังสือการ์ตูนแบบไม้กินคนเนี้ยดอกไม้กินคนอย่างเงี้ยอ๋อจะเป็นกินแมลงมันกินแมลงเงี้ยเป็นธรรมชาติของเขาดอกไม้พันไม้แปลกๆใหม่ๆเนี่ยจะถูกนำมาจัดแสดงโชว์นำเสนอในงานนี้อย่างเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้โหดินแดนแห่งดอกทิวลิปก็ทิวลิปทั้งแถบเลยฮะหรืออย่างเนี้ยอังกฤษและเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้าไปดินแดนแห่งมวลดอกไม้แล้วเขาอากาศเย็นอากาศหนาวดอกไม้จะสีสดเหมือนแบบถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยคงคิดว่าเป็นดอกไม้พลาสติกอะครับครับคือส้มก็ส้มโอ้โหส้มแบบส้มเข้มแปนปี๊ดเลยครับแดงก็แดงชมพูก็ชมพูหวานแหววเลยนะครับครับนี่ฮะดอกต่างๆไอริสที่วินเซนต์แวนโก๊กเขียนครับโอ้เพลงของจริงนี่มันช่างสวยงามสีสันตะการตาและเขาก็จะมีระดับคะแนนให้เนี่ย3ข้อนะคุณนะครับครับ1ความสวยงามอลังการของพันไม้แปลกใหม่ต่างๆที่นำมาจัดโชว์2ความคิดสร้างสรรค์ความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดแสดงหรือการนำเสนออะไรเงี้ยนะแล้วก็3เอกลักษณ์เอกลักษณ์ก็สำคัญนะครับเอกลักษณ์ธรรมเนียมหรือความเป็นท้องถิ่นของแต่ละชาติที่นำมาประกวดแข่งขันในงานนี้อันนี้แหละครับคือหลักเกณฑ์สำคัญสำคัญที่เขาใช้ให้คะแนนของแต่ละชาติแต่ละสวนครับปรากฏว่าที่เราบอกไปเมื่อวันก่อนครับประเทศไทยปีนี้ไม่ทราบไปกินดีหมีหรือกินอะไรมาครับได้ดีเยี่ยมทั้งหมดทุกหมวดหมู่เขาเลยครับของไทยแล้วเหรอฮะโอ้โหคือที่จริงเนี่ยไม่ถึงขนาดดีเยี่ยมหมดคือดีเยี่ยมหมายความว่าถ้าเกิดเกรด4ก็4เลยที่จริงได้ 3.9 ก็ถือว่า A บวกแล้วใช่ๆถูกไหมฮะอะไรเงี้ยแต่ปีนี้เราท็อปฟอร์มมาก A บวกหมดทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยเหรอคือดีเยี่ยมอ่ะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วครับโอ้โหพูดไปจะหาว่าคุยก็คุยบ้างนะครับก็คุยเลยฮะแต่มันจริงๆนะนี่คุณกำพลตันสัจจาท่านบอกผมอย่างนี้ใช่แต่เราคุยได้เพราะว่าของเราดีจริงถูกต้องครับนี่ฝรั่งโอ้ my god โอ้อย่างที่บอก3 how อ่ะ how many flowersกี่ดอกกันเนี่ยอลังการขนาดนี้ How many people ใช้แรงงานกี่คนเนี่ย How many days คุณทำกี่วันเนี่ยอลังการขนาดนี้ครับอันนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละครับฝรั่งเขาทึ่งเราเลยไหมทึ่งคือพูดก็พูดนะครับคืองานนี้เนี่ยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาจัดพันไม้แสดงพันไม้แปลกๆใหม่ๆหรือดอกไม้แล้วก็แสดงการจัดวางอย่างที่ได้ The Best of Show เนี่ย คือที่เหนือกว่าเหรียญทองของเราเนี่ยนะคือ The Best of Show คือที่หนึ่งคือยอดของยอดของงานนี้มีไหมคือสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นเนี่ย3สมัยนะ The Best of Show ของเรายังไม่เคยได้นะคุณธีระครับเหรอหวังว่าปีหน้าเราจะสำเร็จแล้วนี่คือของปีนี้อันนี้ของปีนี้ครับเป็นนักแต่งสวนนี่ดูแล้วมากที่คล้ายคุณธีระเหมือนกันออกเซอร์หน่อยๆนี่คนแต่งสวนเนี่ยดูแล้ว
เออเห็นไหมฮะเออด้วยผมแบบผมทุ่มหมดไส้หมดพุงแล้ว The Best of Show นี่คือสวนของเขาเหรอนี่สวนของเขาเนี่ย The Best ของ The Best น่ะมีคือสุดยอดของเหรียญทองทั้งหมดนะฮะแต่คุณจิซ่าอธิบายหน่อยมันมีอะไรบ้างมีหินมีให้ผมอธิบายก็เนี่ยเดี๋ยวดูภาพอื่นมันมีหลายภาพในที่ใน Facebook นะครับคือเอาสรุปว่าอย่างที่บอกงานนี้เนี่ยเขาต้องการนำเสนอพันไม้แปลกใหม่สวยงามเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดอันนี้ The Best of Show ป่ะนี่เนี่ยชุดเดียวกันนะฮะของพี่มาเซอร์เมื่อกี้นะครับอ๋อนี่ฮะคนญี่ปุ่นใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่อันนี้อังกฤษอังกฤษครับคืออังกฤษเนี่ยเขาเป็นเจ้าที่ได้ The Best of Show เหรอใช่เขาเป็นเจ้าภาพในอังกฤษเนี่ยก็มีบริษัทจัดดอกไม้เหมือนสวนนุชเราเนี่ยเป็น10 20เป็น100บริษัทนะครับแล้วแต่บริษัทเนี่ยอย่างที่บอกเขาถือว่าเป็นสนามหลวงของเราของเขาเขาต้องอย่างน้อยมาโชว์ในงานนี้ยิ่งได้รางวัลนะอย่าว่าแต่ The Best นะได้เหรียญทองนี่ก็ค่าตัวเพิ่มนึกออกมั้ยฮะจากที่เคยรับจัดสวนละล้านขอสัก3ล้าน5ค่าเหรียญทองค่าเหรียญทองมันโด่งที่ขนาดนั้นเลยอันนี้ The Best เนี่ยอาจจะขอ5ล้านThe Best of Show The Best ที่เอาขอบวกคือดีที่สุดในงานนี้ถูกต้องถูกต้องครับ เป็นยอดของเหรียญทองทั้งปวงครับนี่เหรอนี่เหรอเนี่ยเขาก็ดูอันเดียวอันเดียวกับภาพเมื่อกี้ป่ะชุดเดียวกันแต่คนละมุมไงคนละมุมจะเห็นได้ว่าหนึ่งผมเข้าใจว่า1,000ไม้หรือดอกไม้เนี่ยอาจจะเป็นการผสมพันธุ์ใหม่ของเขาแล้วก็สวยงามทรงคุณค่าเป็นความภูมิใจของนักพฤกษศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็การตกแต่งนะฮะเขาให้กลมกลืนสอดคล้องกับธรรมชาติให้มากที่สุดนี่คือคอนเซ็ปต้นตอของงานนี้ตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีที่ก่อตั้งมานะครับครับนี่ๆๆนี่เห็นมั้ยดูฮะแล้วผมไปดูของญี่ปุ่นนะสวนญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวทีมงานหาภาพทันหรือเปล่านะสวนญี่ปุ่นที่เคยได้ The Best 3สมัยซ้อนนะครับเขาก็จัดแนวเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นคุยแล้วเคยเห็นเนี่ยสวนก็เป็นแบบสวนเซนมีเอกลักษณ์ดูแล้วเป็นญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่ต้องมีหินนี่ๆๆๆฮะที่คุณกำพลพาผมไปดู The Best of Show ของปีก่อนๆนะครับอันนี้ปีนี้เขาไม่ได้ The Best แต่ได้เหรียญทองอันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นอ๋อได้เหรียญทองแบบเดียวกับคุณกำพลใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ The Best แต่เขาเคยได้ในฐานะที่เขาเป็นเอกลักษณ์มีพันไม้มีศิลปะประเพณีเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยดั้งเดิมของแท้อะไรเงี้ยอยากให้เราได้ The Best of Show บ้างก็เป็นความฝันสูงสุดแล้วเพราะว่าเราได้เหรียญทองหกสมัยรวดแล้วครับตอนนี้ที่เก็บต้องกระจายแล้วครับมันเยอะเกินนะครับ ต้องกระจายไปที่อื่นแล้วที่เก็บมันเยอะเนี่ยแล้วก็ควีนก็เสด็จมา4ปีแล้วถือว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดของคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็ประเทศไทยทุกคนแล้วปีหน้าคุณอุพลมาอีกไหมต้องไปสิครับตอนนี้ที่ยากกว่าที่ภาษิตเขาว่ายากกว่าการเป็นแชมป์คือป้องกันแชมป์และตอนนี้เป้าหมายปลายฝันของทีมไทยแลนด์นำโดยคุณกำพลสวนนุชนี่นะครับก็คือ The Best of Show ต้องก้าวไปถึงจุดนั้นให้ได้เป็นยอดของยอดทั้งปวงในงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์ถึงวันนั้นนะครับต้องก้าวไปถึงจุดนั้นให้ได้ถึงวันนั้นผมว่าโลกตะลึงนะครับใช่ฮะประเทศไทยเมืองร้อนไปชนะไม้เมืองหนาวทั้งปวงเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing Thailand อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยครับใช่ครับเอาใจช่วยคุณกำพลตันสัจจาและก็ทีมงานวันนี้ใครจะไปต้อนรับหรือจะไปแหมแสดงความยินดีนะครับก็ขอเชิญบ่าย 2:30 ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับขาเข้าก็คณะทีมไทยแลนด์เหรียญทอง6สมัยหมาดๆจะลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งก็จะมีการแถลงข่าวโดยคุณกำพลและคณะด้วยครับแล้วก็จะมีการแสดงความยินดีกับผู้บริหารต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกคนครับครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ